ค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับทั่วไทยที่รับชมช่องผ้าไหมสุรินทร์กับไกด์แพทไกด์แพทคนสุรินทร์พาเที่ยวตลาดนัดทุกวันเสาร์6โมงถึงเที่ยงถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวได้ก็มาเที่ยวที่หน้าอาคารศาลาการเก่าจังหวัดสุรินทร์นะคะถ้ามาไม่ได้ก็ชมเพลินๆที่ช่องไกด์แพทอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้หน่อยนะคะซับตะไคร้ให้หน่อยซับตะไคร้ให้หน่อยคุณผู้ชมจะได้ชมทุกคลิปของเรื่องราวผ้าไหมสุรินทร์นะคะตอนนี้กิจจาต่อรองกันอยู่นะคะผ้าไหมร้านคุณหยิบเงินหยิบทองนะคะจะมีสีธรรมชาติสีเคมีนะคะราคาก็ต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าผ้าไหมสุรินทร์ถือว่าเป็นผ้าไหมที่พรีเมียมแล้วก็สัมผัสได้จับต้องได้ในราคาเบาๆผืนนี้จะเป็นลายปลาคราฟไม่ใช่ปลาไข่มีมุกด้วยนี่นะคะเห็นไหมคะร้านคุณหยิบนะคะร้านคุณหยิบนะคะมาดูนะคะสวยงามนะคะแม่ค้าขายอยู่เราก็จะไม่รบกวนแต่เราก็จะเดินมานะคะสีธรรมชาติทั้งครามทั้งเคมีมีหมดนะคะเห็นไหมนี่นะคะสวยไหมร้านคุณหยิบเงินหยิบทองหยิบเงินหยิบทองเขาขายอยู่เราก็จะพยายามไม่เข้าไปใกล้จะพยายามห่างๆนะคะนี่ค่ะถ้ามาเดินเองได้ก็จะมีความสุขกับการได้จับต้องผ้าไหมสวยๆนี่เป็นผ้าไหมทอยกดอก6ตะกอ5ตะกอแล้วแต่อำเภอลำดวนก็จะ5ตะกอถ้าตำบลสวายยกดอกก็จะ6ตะกอซึ่งก็คือลายเม็ดพริกไทยลายลูกแก้วนะคะแล้วแต่ช่างทอจะชำนาญ นะคะเดี๋ยวมาดูผืนข้างในอันนี้นะคะมาดูข้างในว่าสวัสดีค่ะคุณหยิบเงินหยิบทองตอนนี้เปลี่ยนทำเลหมดนะคะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่6โมงใช่ไหมคะแม่ค้าสู้มากเลยแม่ค้าสู้นะคะนี่นะคะสวยอันนี้น่าจะเป็นชุดเนาะแม่ค้าเขาอยากขายได้ก็ต้องเป็นนางแบบด้วยดัน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 มาจากค่ะฝรั่งเศสค่ะบอกเขาบอกว่าไกด์แพทซีโอทูไกด์แพทค่ะจริงเหรอว้าวรับชมจากฝรั่งเศสแล้วเดินทางมาบ้านเดินทางมาที่นี่ค่ะบอกว่ารับชมจากช่องไกด์แพทโอ้โหน่ารักมากรับชมจากฝรั่งเศสมันมีอยู่แคว้นหนึ่งเนี่ยที่กวาเตอร์ลูปอ่ะอยู่ในรัฐของฝรั่งเศสรับชม YouTube แจ้งมาแก้แพ้ก็เลยสงสัยงงมีคุณผู้ชมรับชมจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วเขาอยู่จังหวัดอะไรคะที่ว่ามาจากฝรั่งเศสอ่ะเขาอยู่จังหวัดอะไรเมื่อเช้าอ่ะสวยพรีเซนต์ไปเร็วพรีเซนต์ด้วยนะคะจังหวัดอะไรคะเขามาซื้อร้านนี่บอกแล้วเขามากับฝรั่งไหมเขามากับน้องสาวเขาอ๋ออุ้ยเนาะโอ้ฝรั่งเศสคุณผู้ชมรับชมจากประเทศฝรั่งเศสรับชมจากช่องไกด์แพทแล้วก็มาซื้อเองอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนี่คือจุดประสงค์ของการทำช่องค่ะให้คุณผู้ชมมาเที่ยวมาจับต้องมานี้เลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะเห็นไหมสวยไหมสวยไหมสวยสุดๆนะคะให้ดูค่ะไม่รู้ลายอะไรลายดอกไม้ลายดอกไม้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นลายนาคีสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาติสีธรรมชาติร้านจุฑารัตน์ผ้าไหมนะคะร้านคุณหยิบนี่ลายมังกรคาบแก้วค่ะผืนนี้มังกรคาบแก้วสีธรรมชาติผืนนี้ก็มังกรคาบแก้วสีธรรมชาติค่ะย้อมจากคลั่งค่ะสวยมาก
พลงนี้ก็จะเป็นนาคีมีหน้านางค่ะมีหน้านางมีหน้านางสีธรรมชาติค่ะนี่นะคะกายแพทย์พาชมเพลินนี่นะคะสวยไหมคะมันจะเป็นคลามยกดอกค่ะทอหกตะกอค่ะก็เคมีก็จะเป็นนี้แบบนี้นะคะแบบนี้นี่เคมีธรรมชาติหรือธรรมชาติพี่หยิบเป็นหวัดบอกนี่อ๋อนี่จะเป็นครามธรรมชาติยกดอกลูกแก้วยกดอกพริกไทยค่ะทั้งหมดนี้ผ้าไหมสุรินทร์มาจากหลายๆอำเภอสวยทุกอำเภอมีเสน่ห์ทุกอำเภอไม่จำเป็นว่าคุณผู้ชมต้องตามหาผ้าไหมจากตำบลนั้นตำบลนี้ผ้าไหมสุรินทร์คัดเลือกมาจากหลายอำเภอมาขายในตลาด1ร้านค้าอาจจะมาจากหลายๆอำเภอเพราะว่าแม่ค้าเขาคัดมาเพราะฉะนั้นผ้าไหมทุกอำเภอทอได้สวยทอได้ตามอายุของผู้ชำนาญการทอนะคะอย่างเช่นบางคนทอมา 3-4 ปีบางคนทอมา10ปีประสบการณ์การทอก็ต่างกันแต่ว่าทุกผืนทอด้วยมือทอด้วยใจและกว่าจะได้1ผืนแกะลายมัดหมี่ย้อมนะคะย้อมสีธรรมชาติย้อมสีเคมีไม่ง่ายแต่ทั้งหมดนี้ที่กำลังถ่ายทำอย่างนี้เป็นสีเคมีค่ะเห็นไหมคะสวยไหมเห็นแล้วอ่อนซอนไหมคะสะออนหรืออ่อนซอนสะออนสิบอยแมนอ่อนซอนไก่แพทย์นี่สิบอกภาษาอย่างนอคุณยายคุณยายเบิ่งแล้วก็ตกกดถูกใจให้ด้วยค่ะชมชมไปเอ้ยเจ้าว่าวม่วนเนี่ยกดถูกใจให้แน่เด้อค่ะเด้อสิได้นํามาให้เบิ่งนะคะอย่าแนมนะอย่าแนมอย่าแอบส่งค่ะแอบส่งแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยค่ะไก่แพทย์จะได้มีกำลังใจมาถ่ายทำคลิปให้ชมกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะยับของเขาหมดนะคะจะยับของเขาหมดเขากำลังขายของด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยมากร้านคุณจุฑารัตน์ไหมไทยผ้าไหมสุรินทร์นะคะนะคะเออนี่นะคะขอบคุณแฟนคลับที่รับชมทั่วไทยทั่วโลกที่รับชมจากต่างประเทศโดยเฉพาะทวีปยุโรปนี้มีออสเตรเลียออสเตรียนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันทักทายมานะคะสวีเดนรับชมทั่วโลกก็กดถูกใจกดคอมเมนต์ทักทายว่ารับชมจากที่ไหนแล้วก็มีความสุขกับการชมผ้าไหมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะอนุญาตค่ะนะคะอนุญาตแต่ว่าขอให้คอมเมนต์ในเชิงบวกว่ารับชมดูเป็นกำลังใจอยู่นะคะชมผ้าไหมสุรินทร์สวยๆนี่ทักทายคอมเมนต์แบบนี้ให้คอมเมนต์ได้เลยค่ะไม่ลบทิ้งนะคะแต่คอมเมนต์ไหนที่ไม่สร้างสรรค์แก้แพทก็จะลบทิ้งเพราะว่าแก้แพทถ่ายทำเพื่อให้คุณผู้ชมเดินทางมาไม่ได้เพราะการบอกราคาก็เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะต่อต้านอีกว่าเอ๊ะบอกราคาเสร็จแล้วแก้แพทนำมาโพสขายแล้วเอ๊ะราคาต่างกันก็ต้องต่างกันแก้แพทมีค่าทำงานในการนำผ้าไหมให้คุณผู้ชมนะคะส่งถึงบ้านเพราะฉะนั้นที่เคยพาชมก็ชมแบบนี้ถ้าสนใจแคปหน้าจอทักทายกันมาได้นะคะเดี๋ยวพาชมร้านต่อไปเป็นร้านคุณหยิบนะคะร้านนี้ร้านจุฑารัตน์นะคะนี่นะคะหน้าตาแม่ค้าจุฑารัตน์นะคะถ้ามาที่ตลาดนัดก็จะเจอแม่ค้าขายของอยู่นะคะนี่นะคะค่ะแล้วมาเจอร้านเดียวที่ตัดผ้าไหมสำเร็จพร้อมใส่ทั้งเสื้อแล้วก็ผ้าถุงแต่คุณผู้ชมต้องมาใส่เองถึงจะโอเคนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะจะเป็นไซส์ที่จำกัดเนาะไซส์36 37 38 39 40อย่างตัวนี้40นะคะ40 40เดี๋ยวแม่ค้านี่นะคะ40แบบนี้40 40ก็คืออกจริงใช่ไหมคะอกจริงหรือเปล่าคะอกจริงของเขาเลยไหมคะที่เขาวัดเป็น40แบบนี้คืออกจริงเลยไหมคะหรือต้องเผื่อไหมคะคือคนอก38ต้องอ๋อต้องคนอก38ใส่อก40นะคะเป็นคลุมนะผืนนี้ตัวนี้ตัดเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นผ้าขาวม้า2ผืนนำมาตัดรวมกันนะคะสวยไหมผืนตัวนี้ก็จะเป็นผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าแล้วนำเจยมาตัดเป็นผ้าคลุมก็คือคุณผู้ชมต้องอกเท่าไหร่นะอก40ใส่42นะคะถ้าสนใจทักมาใกล้แพทย์
มีเบอร์ร้านเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันนะคะอยู่ในเมืองนะคะ42ต้องอก40ถึงจะใส่ได้นะคะเป็นคลุมนะคะก็ตัวนี้สีเขียวค่ะก็ต้องอก40จะใส่42ได้นะคะสีเขียวนะคะตัวนี้ก็อก42ค่ะอก42ก็คือต้องอกจริง40นะคะถึงจะใส่ได้เนี่ยนะคะราคาน่าจะไม่เกิน 2,000 นะคะคุณผู้ชมทักทายได้ถ้าสนใจก็จะแถบหน้าจอแล้วก็จะถามแม่ค้าทั้งหมดให้เพราะว่าตอนนี้แม่ค้าขายของอยู่เราก็แอบมาถ่ายทำด้านนี้อยู่พอดีนะคะแล้วก็ใกล้จะเก็บแล้วนะคะราคาน่าจะไม่เกิน 2,000 ไม่เกิน 2,200 ประมาณนี้เดาเอานะคะเพราะว่าตัดสำเร็จแล้วเป็นผ้าคลุมนะคะนี่นะคะนี่ค่ะร้านนี้ค่ะเห็นไหมสวยนะคะร้านคุณพิมพ์ทองนะคะอย่างตัวนี้ค่ะนี่คือค่ะเป็นผ้าคลุมไอ้เสื้อคลุมนะคะอก42ก็คุณผู้ชมต้องอกจริง40นะคะค่ะสนใจก็แคปหน้าจอถามถ่ายทักทายได้นะคะร้านคุณพิมพ์ทองอยู่ในเมืองค่ะใกล้แพทย์ก็จะถามถ่ายได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของตลาดนัดข้าวเหมืองสุรินทร์ใกล้แพทย์จะให้ดูไม่เยอะนะคะชมในคลิปต่อไปเป็นคลิปที่3ค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์เบิ่งใต้กับกดถูกใจมวนหลายกับเว้าแล้วก็กดถูกใจคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะคลิปที่2นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe ท่านที่ยังไม่กดติดตามคลิปนี้ลาไปแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ